อนุรุทธสูตรว่าด้วยการระงับสังขารได้เป็นสุขสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลครั้งนั้นแลเทพธิดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งชื่อชาลินีเป็นภรรยาเก่าของท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านด้วยคาถาว่าท่านจงตั้งจิตของท่านไว้ในหมู่ถวยเทพชั้นดาวดึงซึ่งพรั่งพร้อมด้วยอารมณ์อันน่าใคร่ทั้งปวงที่ท่านเคยอยู่ในการก่อนท่านจะเป็นผู้อันหมู่เทวดาแวดล้อมเป็นบริวารย่อมงดงามท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าเหล่านางเทพกัลยาผู้มีคติอันสามดำรงมั่นอยู่ในสักกายทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแม้เป็นผู้มีคติอันสามก็ยังมีนางเทพกัลยาปรารถนาเหล่าสัตว์ผู้ไม่ได้เห็นที่อยู่อันเป็นที่น่าเพลิดเพลินของนรเทพชั้นไตรทศผู้มียศก็ชื่อว่าไม่รู้จักความสุขดูกระเทวดาผู้เขลาท่านไม่รู้แจ้งตามคำของพระอรหันต์ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสุขบัดนี้การอยู่ครอบครองของเราไม่มีอีกต่อไปตัณหาประดุจดังว่าขายในหมู่เทพของเราก็ไม่มีสงสารคือชาติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปจบอนุรุทธสูตร